การปิกบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ของอดีตนายกทักษิณ นะคะและล่าสุดเจ้าตัวเช็คอินเชียงใหม่เรียบร้อยเดินทางไปถึงแล้วมีภาพปรากฏตัวเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วโอ้โห17ปีที่ไม่ได้กลับบ้านเกิดเนี่ยนะคะเหมือนกับโปรแกรมนี้เป็นทัวร์3วัน2คืนจังหวัดเชียงใหม่แน่นๆเหมือนกับว่าคนแซวนะอันนี้ขอประทานอภัยจริงๆเหมือนหายป่วยแล้วนะเออแต่เอ้ยแต่ยังมีเฝือกคอนะคะอันนี้ตามภาพ2ชั้นใช่ไหมคะแล้วก็โอ้โหวันนี้ค่ะทั้งอดีตส.ส.ทั้งนักการเมืองทั้งมวลชนคนเสื้อแดงไปรอต้อนรับอย่างคับคั่งชูป้ายนายกในดวงใจกลับมาแล้วครับเดี๋ยวจะได้ดูบรรยากาศกันแต่ว่าภารกิจวันนี้เริ่มตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะที่คุณทักษิณเองก็เดินทางไปกราบสักการะศาลหลักเมืองในกรุงเทพมหานครนี่มาพร้อมกับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองทานนะคะถือเลิกตี5 19นาทีค่ะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนางสาวแพทองทานชินวัตรคุณอุ๊งอิ๊งนายปิฎกสุขสวัสดิ์สามีคุณอุ๊งอิ๊งนะคะมาด้วยรถตู้เบนซ์สีดำสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นก็เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วอันนี้ก็ซูมให้เห็นชัดๆเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อหลายท่านอยากจะถามว่าทะเบียนรถเนี่ยเป็นทะเบียนอะไรวันนี้มันก็วันที่14มีนาคมใช่ไหมทะเบียนรถก็1414แต่จริงเดี๋ยวต้องดูให้ครบเชียงใหม่อีกคุณทักษิณใช้รถหลายคันเอาคันแรกไปก่อนนะคุณผู้ชมนะนี่ก็เป็นสีสันแรกก่อนนะคะครับแล้วก็วันนี้คนไปสังเกตอีกว่าคุณทักษิณใส่ชุดเสื้อผ้าอะไรยังไงก็นี่นะคะใส่เสื้อสีน้ำเงินกางเกงขายาวก็เดินได้ด้วยตัวเองนะคะรอบนี้ไม่ต้องนั่งวีลแชร์แล้วนะคะแต่ว่ายังสวมเฝือกที่คอแต่ไม่มีเฝือกพยุงแขนแล้วนะครับเดินแกว่งแขนอะไรได้แล้วพอเข้าไปถึงด้านในก็ไปสักการะศาลหลักเมืองนะคะทำตาม5ขั้นตอนเริ่มจากจุดแรกคือการไหว้หอพระพุทธรูปไหว้องค์หลักเมืองจำลองแล้วก็นำผ้าแพรสี3ผืนผูกที่องค์หลักเมืองจำลองค่ะจากนั้นนะคะก็เข้าไปสักการะองค์หลักเมืองจริงต่อด้วยการไหว้หอเทพรักษ์แล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงเป็นจุดสุดท้ายพร้อมกันนี้ก็ได้จุดชุดบวงสรวงพร้อมผ่านใบสีชุดใหญ่ไหว้บวงสรวงศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก็รวมระยะเวลากว่า26นาทีนะเราไม่รู้เหมือนกันที่คุณทักษิณพนมกลับไหว้นั้นท่านจะได้อธิษฐานอะไรหรือไม่อย่างไรนะคะครับจากนั้นคุณทักษิณค่ะเดินออกมาไม่ได้หยุดทักทายสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวนะคะขึ้นรถออกไปเนี่ยตี 5:45 นาทีเนี่ยค่ะก็มีการยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชนนะแต่ว่ายังปิดแมสอยู่ก็เห็นสีหน้าไม่ชัดยังเช้ามากด้วยท่านก็ไปที่การบินนะคะเพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปจังหวัดเชียงใหม่โดยพบว่าวันนี้เป็นการปรากฏตัวครั้งที่2ที่อยู่นอกบ้านจันทร์สองล่าของคุณทักษิณหลังจากเมื่อวานมีภาพไปที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารภาพนี้นะคะก็มีสำนักข่าวรูม44มีคลิปมีภาพนะคะก็จะเป็นค่อนข้างระยะไกลแต่ก็จะเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ใส่เฝือกคอนะคะส่วนพื้นที่รอบศาลหลักเมืองค่ะก็มีกำลังตำรวจจราจรตำรวจสน.พระราชวังสน.ชนะสงครามทั้งในและนอกเครื่องแบบมาคอยอำนวยความสะดวกด้วยนะคะครับแล้วหลังจากนั้นครับช่วง 9:27 นาทีที่ผ่านมาครับคุณทักษิณชินวัตรครับเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน41ที่เชียงใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนี่ถือว่าเป็นการกลับบ้านเกิดครั้งแรกในรอบ17ปีนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อปี49รถคันนี้ทะเบียน111นะฮะรอบนี้แล้วนี่ฮะ อดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับก็มาต้อนรับเช็คเช่นเดียวกันกับคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์น้องสาวของคุณทักษิณนะฮะแล้วนี่ลูกศรสีฟ้าเห็นไหมฮะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กรองผบ.ตร.ก็ไปต้อนรับด้วยเช่นกันนะฮะคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยจริงๆก็มีความสัมพันธ์อันดีกับบ้านตระกูลชินวัตรอยู่แล้วอุ้ยแล้วถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้น่าจะปีที่แล้วที่บิ๊กโจ๊กตอนเจอคุณหญิงอ้อคุณหญิงพจมานก็จะเป็นภาพที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กับการโอ้โหเวลาเจอคุณหญิงอ้อนี่คือความเคารพสูงย่อตัวต่ำเนี่ยนะคะคือบ้านรองโจ๊กมีความสัมพันธ์ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อใช่อันนี้ได้มาเจอคุณทักษิณถูกต้องครับแล้วก็ยังมีผู้ว่าเชียงใหม่นะที่มารอต้อนรับด้วยนะครับจากนั้นทะเบียน111ที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยแหละครับคุณทักษิณคุณอุ๊งอิ๊งก็ได้ขึ้นรถตู้คันนั้นครับออกไปนะฮะพอมีจังหวะที่เห็นสื่อมวลชนเห็นชาวบ้านมารอต้อนรับนะครับก็นี่ลดกระจกลงนะฮะยกมือไหว้สวัสดีแบบนี้นะครับค่ะหลังจากนั้นคุณทักษิณและครอบครัวครับก็
ก็มีทั้งคุณอุ้งอิงคุณปิดกที่เป็นลูกเขยน้องทิธาน่ะนั่งตัวเล็กๆอยู่เห็นไหมฮะหลานสาวคุณเยาวภาคุณสมชายก็ไปที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับเป็นจุดแรกปรากฏจุดนี้น่าสนใจมากๆคุณผู้ชมพบว่ามีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากพรรคพลังประชารัฐมาต้อนรับเออคนแซวเลยนะบอกว่าเอ๊ะเขาห้ามสสเพื่อไทยไปกันใช่ไหมค่ะนี่ไงพลังประชารัฐมาเลยฮะไม่ได้ห้ามนี่ไม่ไม่ก็บอกว่าอยู่ที่ดุลยพินิจไงขอความร่วมมือขอความร่วมมือเพราะฉะนั้นใครจะมาก็แล้วแต่แปลว่าท่านธรรมนัสไม่มีภารกิจว่างอยู่ใช้ดุลพินิจแล้วใช้ดุลพินิจแล้วว่างอยู่ก็ไปรอต้อนรับนะเพราะว่าจริงๆคุณธรรมนัสเองก็เคยอยู่กับคุณทักษิณมาแล้วก็อาจจะด้วยภารกิจวันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมเพราะคุณทักษิณก็จะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่อ่างเก็บน้ำอะไรเนี่ยท่านกระทรวงเกษตรไงเจ้ากระทรวงเจ้ากระทรวงก็เลยไปรอต้อนรับนะครับแล้วก็มีคุณภูดิษฐ์อินสุวรรณครับอดีตส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยได้นำพระพุทธบารมีครับมามอบให้กับคุณทักษิณเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมบารมีนะครับแล้วก็มีมวลชนคนเสื้อแดงส่วนหนึ่งมารอต้อนรับด้วยแล้วนี่ครับคุณผู้ชมฮะทันทีที่คุณทักษิณเดินลงจากรถตู้ใส่แว่นดำใส่แมสสองชั้นมีเฝือกอ่อนที่คอแล้วก็จับมือกับคุณแพทองธารด้านหลังก็มีลูกเขยแล้วก็มีหลานสาวมีคุณสมชายเดินตามและมีพยาบาลเห็นไหมที่ใส่แจ็คเก็ตสีดำนั่นเป็นคุณพยาบาลเดินประกบตามดูแลนะฮะแล้วก็ในกระเป๋าคุณพยาบาลนะจะมีอุปกรณ์อะไรฉุกเฉินหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะก็คุณทักษิณนะครับได้ทักทายกับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคยติดตามทำข่าวเมื่อครั้งเป็นนายกมีภาพการสวมกอดทักทายมวลชนที่มารอต้อนรับนะครับนักข่าวได้พอถามคุณทักษิณนะฮะว่าเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับคุณทักษิณก็ตอบสั้นๆว่าเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเดินเข้าไปในที่ทำการอุทยานราชพฤกษ์ครับอย่างที่เห็นเลยครับมีร้อยเอกธรรมนัสรอต้อนรับแล้วก็นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรมารอต้อนรับด้วยเช่นกันซึ่งมีรายงานว่าคุณทักษิณนะครับได้เอ่ยปากชมผู้บริหารกระทรวงเกษตรว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะฮะนี่ถือว่าชมข้ามพรรคเลยนะเพราะว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยอยู่ในมือของพลังประชารัฐนะครับจากนั้นอย่างที่เห็นครับคุณทักษิณและครอบครัวรวมถึงคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรครับได้นำคณะขึ้นรถรางนี่ฮะไปเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับเท่าที่สังเกตสีหน้าสีตาของคุณทักษิณนะครับก็ค่อนข้างสดใสเป็นกันเองนะแล้วก็ทักทายมวลชนตลอดเส้นทางเลยนะครับแม้ว่าจะใส่แว่นดำปิดแมสแต่ก็เห็นได้เลยนะฮะว่าน่าจะยิ้มอยู่ภายใต้หน้ากากอนามัย2ชั้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมีพยาบาลนั่งด้านหลังใช่ไหมฮะแล้วถ้าถัดออกไปอีกนิดนึงเนี่ยแถวต่อไปก็จะเป็นคุณธรรมนัสพรหมเผ่าที่ขึ้นรถรางคันนี้ไปด้วยนี่ๆๆๆๆๆๆเห็นไหมฮะกับคุณสมชายนั่งติดกันเลยอย่างนี้ค่ะประกบตลอดทางเลยนะคะแล้วก็โอ้โหกองทัพสื่อมวลชนนะคะวันนี้แน่นๆเลยนะดูสิฮะโอ้โหนี่รถจะเคลื่อนตัวยังลำบากอะฮะดูกล้องสิฮะต้องค่อยๆไปอะค่ะนี่นะเอาแล้วทีนี้เนี่ยมาดูภารกิจหน่อยนะคะว่าวันนี้หลังจากที่ไปอุทยานหลวงราชพฤกษ์แล้วซึ่งที่นี่ก็อย่างที่ทราบกันเคยเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์เมื่อปี2549แล้วคุณทักษิณก็จะไปนี่เราขึ้นให้ดูนะคลองแม่ข่านะคะจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปเช็คอินที่เชียงใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วจะไปดูเรื่องการขุดลอกคลองกันนะคะแล้วก็จะไปที่อ่างเก็บน้ำหนองเขียวดูพื้นที่ก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากนั้นเย็นๆนะคะจะไปที่ต้นน้ำแม่สาตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมค่ะแล้วก็เข้าพักที่บ้านพักในสนามกอล์ฟซัมมิตกรีนวันเล่นะคะแล้ววันพรุ่งนี้15มีนาคมจะไปสักการะครูบาศรีวิชัยที่พระธาตุดอยสุเทพจากนั้นไปกาดหลวงหรือตลาดวโรรสตลาดชื่อดังของเมืองเชียงใหม่แล้วไปทานอาหารที่ร้านข้าวซอยเสมอใจซึ่งคุณทักษิณเมื่อก่อนก็ไปกินอยู่บ่อยๆนะแล้วก็จะไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานแม่ออนใกล้กับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออนในอำเภอแม่ออนซึ่งมีอัฐิของพ่อเลิศแม่ยินดีคุณพ่อคุณแม่ของคุณทักษิณอยู่ที่นั่นแล้วก็จะไปต่อที่วัดโรงธรรมสามัคคีในอำเภอสันกำแพงเยี่ยมญาติญาติที่บ้านชินวัตรในอำเภอสันกำแพงนะคะแล้วก็กลับมาบ้านพักที่กรีนวันเล่อีกนะคะแล้วก็มีรายงานว่าของวันพรุ่งนี้น่าจะมีงานเลี้ยงมื้อเย็นด้วยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะว่าจะมีใครไปบ้างถ้าเราได้เห็นกันนะคะโดยวันที่15มีนาคมคือวันพรุ่งนี้นายกเศรษฐาก็มีกำหนดการที่จะบินไปเชียงใหม่ในช่วงเย็นพอดีเหมือนกันแล้วก็นัดหมายประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการแก้ปัญหาไฟป่าตอน2ทุ่ม
สื่อเลยจับตามองว่าเออแล้วตอนเย็นนะคะที่บอกจะมีกินเลี้ยงกันเนี่ยกินมื้อเย็นกันเนี่ยนายกเศรษฐาจะไปเจอกับอดีตนายกทักษิณแล้วค่อยไปประชุมแก้ไฟป่าหรือเปล่าเพราะคิดดูนะนัดประชุมกัน2ทุ่มอ่ะเย็นๆค่ำๆนี่ไปไหนเออยังว่างนี่ยังว่างอยู่ใช่ไหมแล้วนายกเศรษฐาเคยพูดว่าถ้าสะดวกถ้ามีเวลาก็อาจจะได้เจอกันนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องดูนะว่าการนัดหมายคุณทักษิณเนี่ยอาจจะไม่ได้นัดหมายแต่ต้นแต่ถ้าสะดวกดูว่าพรุ่งนี้เย็นจะเจอกันไหมนะคะแล้ว16มีนาคมวันสุดท้ายที่จะอยู่เชียงใหม่ช่วงเช้าจะไปกินมื้อเช้าที่ร้านกาแฟโอเอซิสค่ะจากนั้นจะไปสวนสัตว์ไนท์ซาฟารีนะคะซึ่งไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนติดตามทำข่าวก่อนที่ช่วงบ่ายจะเดินทางกลับกรุงเทพเข้าบ้านจันทร์สองล่านะคะนี่คือภารกิจ3วัน2คืนที่เชียงใหม่โอ้โหทีนี้แหละหลายคนก็ร้านไหนบ้างนะจะผ่านร้านนี้ไหมก็มีร้านค้าร้านอาหารตามรายงานกำหนดการที่นายทักษิณจะไปเยือนเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมอ้าวอย่างร้านข้าวซอยเสมอใจเนี่ยทางร้านเขาเตรียมอุปกรณ์สถานที่ความสะอาดอย่างละเอียดเพื่อรอรับเลยนะผู้จัดการร้านเขาบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมละนี่เช็ดโต๊ะรอเลยทีมงานของคุณทักษิณเนี่ยจองโต๊ะไว้40ที่นั่งเมนูโปรดก็คืออ่ะมีข้าวซอยเนื้อเปื่อยมีหมูสเต๊ะด้วยนะคะแล้วก็บอกโอ้โหเนี่ยครั้งสุดท้ายเลยที่ได้เจอกันก็คือช่วงก่อนเกิดรัฐประหารในที่ร้านนี้แปะรูปคุณทักษิณตอนมากินอาหารที่ร้านไว้เยอะไปหมดเลยก็ดีใจอะค่ะที่ได้กลับมาแล้วก็ไม่ได้มองว่ามีนัยยะทางการเมืองอะไรอะก็กลับมาบ้านเกิดมากินของอร่อยที่เคยชอบเนี่ยก็เหมือนกับว่าคิดถึงบ้านเท่านั้นอันนี้มุมมองของชาวบ้านร้านค้าในพื้นที่นะคะครับนี่มีนายกปูด้วยมีเจ๊แดงด้วยก็คือคนในครอบครัวชินวัตรก็มากินร้านนี้กันอยู่บ่อยๆนะเดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าเชื่อว่าการปรากฏตัวของคุณทักษิณครั้งนี้เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนแล้วก็คนไทยทั้งประเทศว่านอกจากกลับบ้านเกิดแล้วเนี่ยมีนัยยะทางการเมืองอย่างไรหรือเปล่าโดยเฉพาะไปในช่วงเวลานี้พอดิบพอดีด้วยนะคะโอ้โหมันมีหลายมิติมากเลยนะเดี๋ยวได้ดูกันต่อนะฮะว่าภารกิจต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆนี่บรรดาคอหวยเนี่ยเขาบอกเลขเด็ดเลขดังตอนนี้โดยเฉพาะที่เชียงใหม่เกลี้ยงแผงแล้วนะเออไม่รู้มีเลขอะไรบ้างคุณทักษิณนั่งรถหลายคันเยอะผมจำได้แต่111ตอนนี้แล้วก็14 14 14ใช่ไหมเออ